ครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขับไปคุยหนุนใจนะครับนานๆถึงจะได้จัดสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะทราบว่าวันพรุ่งนี้พี่น้องครับมีประกาศออกมาแล้วนะครับล็อกดาวน์นะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับการประชุมกันการพบปะกันนะครับสูงสุดได้แค่20ท่านเท่านั้นนะครับและต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทนะฮะเราพูดถึงกฎต่างๆนะครับที่มนุษย์พยายามตราขึ้นนะครับเพื่อควบคุมความประพฤติของมนุษย์นะฮะเราก็อย่าลืมถึงกฎหมายของพระเจ้าด้วยนะครับในแต่ละวันที่คริสเตียนเองจริงๆต้องอ่านกฎหมายของพระเจ้านะครับให้เข้าใจและผู้ที่จะช่วยเราเข้าใจได้ดีที่สุดก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับจะว่าไปแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็ทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลายทุกคนอยู่แล้วนะฮะขอเพียงแต่ว่าเราเองไม่ดับพระวิญญาณน่าสนใจพี่น้องครับคำว่าอย่าดับพระวิญญาณเนี่ยนะเป็นพระบีข้อสั้นๆนะแต่จะพูดถึงผลกระทบนะครับถ้าในเชิงบวกก็เป็นผลกระทบที่ดีมหาศาลนะเมื่อเราไม่ดับพระวิญญาณพี่น้องครับเราก็จะประกอบไปพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าดำเนินชีวิตตามการทรงนำพระองค์และพระองค์เองก็จะช่วยเราเพราะพระองค์มาในฐานะพระผู้ช่วยนะพี่น้องคงจำได้ว่าพระเยซูเองก็ทูลขอต่อพระบิดานะครับเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระวิญญาณกับเหล่าสาวกนะพระองค์ให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปนั้นนะพระองค์จะทูลขอต่อพระบิดาให้ประทานพระผู้ช่วยผู้หนึ่งนะครับให้ลงมาอยู่กับเหล่าสาวกนะครับและแน่นอนพี่น้องครับพระผู้ช่วยก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเราในฐานะเป็นสาวกในยุคโลกาภิวัตน์นะในยุคนี้ยุคของเทคโนโลยีนะเราเองก็ต้องประกอบไปพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านะครับและการงานเราจะเกิดผลอย่างแน่นอนนะเพราะเป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าในทางกลับกันนะพี่น้องในทางลบถ้าเราดับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าการงานของเนื้อหนังก็จะเข้ามาครอบครองครอบงำและกิจการของเนื้อหนังพี่น้องครับเราก็รู้ว่ามันชักนำชักจูงล่อลวงเราไปทำบาปกับพระเจ้าซึ่งไม่ส่งผลดีแน่นอนในวันพิพากษาที่จะมาถึงนะครับบันพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าคริสเตียนทุกคนต้องเข้าสู่การพิพากษาด้วยนะครับเราจะมาบอกว่าเล่นเส้นฝ่ายวิญญาณไม่ได้นะพี่น้องใช่ครับเราถึงแม้เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับทุกคนจะต้องเข้าสู่การพิพากษาตามการกระทำแต่ละคนพระบิดาก็เตือนนะพี่น้องว่าด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนและปลายทางคนที่ไม่เชื่อข่าวประเสริฐนั้นจะเป็นอย่างไรข้อนี้ผมพยายามดึงมาหนุนใจพี่น้องอยู่เสมอและสอนอยู่เสมอน่าเสียดายนะครับที่คริสเตียนหลายคนละเลยนะฮะไม่สนใจนะครับในคำว่ากล่าวตักเตือนของพระเจ้านะครับเพราะนั้นเราต้องระวังพี่น้องครับเพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาแน่นอนวันนี้ก็อยากหนุนใจเช่นเดียวกันพี่น้องครับถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสไปร่วมนะครับในนมัสการพระเจ้านะครับที่คริสตจักรนะฮะแต่ว่าทางคริสตจักรก็คงมีการถ่ายทอดสดนะครับมีการเทศนามีเพลงนมัสการนะครับให้เรามีโอกาสได้ใช้เวลาในการสรรเสริญนะนมัสการพระเจ้าแล้วก็ฟังคำเทศนาช่วยโอกาสพี่น้องครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ทุกวันนี้มันดูเหมือนไม่มีโอกาสนะแต่จริงๆแล้วมีโอกาสนะเพราะว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์นะครับและดึงศักยภาพของเทคโนโลยีนะมาใช้ในยุคนี้นะเราก็สามารถรับใช้พระเจ้าผ่านเทคโนโลยีได้นะครับเหมือนที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับทุกรายการนะก็มีการถ่ายทำตัดต่อนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือคือพูดง่ายตอนนี้พี่น้องครับเราไม่จำเป็นต้องไปใช้นะครับโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ละนะฮะซึ่งก็ใช้ยากนะครับเราต้องมีคอมพิวเตอร์แบบแรงๆต้องมีกล้องวิดีโอหลายอย่างพี่น้องครับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยพี่น้องเริ่มต้นที่อยากรับใช้พระเจ้ากับเทคโนโลยีกับโซเชียลมีเดียพี่น้องครับเราเริ่มต้นจากโทรศัพท์มือถือนะฮะตอนนี้โทรศัพท์มือถือบางรุ่นบางแบรนด์นะครับไม่ถึงหมื่นแต่แรม8กิกนะรอมก็มากเพียงพอในการที่ทำงานได้การที่ผมพยายามหนุนใจพี่น้องเพราะว่าเราอยู่ในยุคนี้จริงๆพี่น้องครับหนีไม่พ้นนะยุคที่เราต้องดึงเทคโนโลยีเนี่ยมาร่วมรับใช้นะครับสำหรับผมถือเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าอีกด้านนึงนะครับนอกจากว่าเป็นของประทานด้านฝ่ายวิญญาณแล้วนะครับเรายังมีของประทานในเรื่องของนะครับอุปกรณ์นะเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะทุกอย่างที่พี่น้องเห็นนี่นะเป็นสิบปัญญาของพระเจ้านะครับพระเจ้าให้สิบปัญญากับมนุษย์ในการเขียนโปรแกรมออกแบบนะอุปกรณ์ด้านโซเชียลมีเดียต่างๆทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าอยู่แล้วนะครับเราเป็นลูกพระเจ้าก็ควรที่จะ
นำมาใช้เกิดประโยชน์นะครับในพันธกิจผมอยู่ด้านนี้มาร่วม20กว่าปีนะพี่น้องในการใช้เทคโนโลยีในการรับใช้พระเจ้าเริ่มแบบโรเทคเลยทีเดียวพี่น้องครับจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะก็ขอบพระเจ้านะครับอย่างน้อยผมก็มีความรู้ความสามารถระดับหนึ่งนะที่พร้อมที่จะสอนพร้อมที่จะนะแบ่งปันพี่น้องนะครับหากท่านใดสนใจอย่าลืมพี่น้องครับติดต่อมาได้นะฮะเราอยู่กับบ้านก็จริงพี่น้องครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับแต่ช่วงที่พี่น้องอยู่กับบ้านจะเป็นช่วงที่เราสามารถรับใช้พระเจ้านะฮะไปทั่วโลกได้นะครับเพราะตอนที่เรามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะเราสามารถใช้นะครับโปรแกรมต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นFacebook YouTube LINE นะฮะถือโอกาสพี่น้องครับในขณะที่เรายังมีโอกาสนะที่บอกว่าขณะที่ยังมีโอกาสคือยังมีลมหายใจยังพูดได้เดินไปไหนมาไหนได้นะครับยังทำงานได้ตามองเห็นหูได้ยินนี่คือยังมีโอกาสนะฮะเป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเพราะนั้นอย่าปล่อยโอกาสทิ้งไปในแต่ละวันที่เราเองไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับในการรับใช้พระเจ้าเลยนะวันนี้ผมพาพี่น้องอ้อมสักนิดพี่น้องครับเพราะว่ารถมันไม่ติดถ้าขับมาทางตรงเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับ